สวัสดีครับเพื่อนๆรวมมิตรฟาร์มวารายตี้นะครับจะพามาดูต้นไม้เศรษฐีวินสันกับต้นลีลาวดีนะครับหรือต้นลั่นทมนะครับครับท่านผู้ชมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูเศรษฐีวินสันนะครับอันนี้ใบไม่ด่างนะครับฮิตมากในยุคหนึ่งนะครับเศรษฐีวินสันนะครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่โหขนาดนี้ก็ราคา 1,500 น่าจะได้นะครับเนี่ย2กระถางเนี่ยแต่กระถางนู้นก็น่าจะโหลดลงมาหน่อยเพราะว่าเป็นดินเป็นกระถางที่ไม่ค่อยสวยนะแต่ถ้าไอ้2กระถางนี่โอเคเลยผ่านนี่คือเศรษฐีวินสันนะครับจะบอกสรรพคุณเขาก่อนนะครับอันนี้ดูใบนะฮะปลูกดูใบดอกก็ไม่ได้สวยงามอะไรนะฮะดูใบอย่างเดียวเลยคือจัดแต่งสวนเนี่ยถ้าต้องระวังนะครับเพื่อนๆมิฉะนั้นแล้วเพื่อนๆจะโดนพิษมันนะครับข้อหนึ่งเลยยางนะครับถ้าเราตัดใบมันแล้วก้านมันแล้วนะฮะถ้าตัดเนี่ยอย่างงี้นะฮะเนี่ยถ้าตัดอย่างงี้ปุ๊บถ้ามือหรือผิวหนังเราไปโดนยางมันนะครับโดนตามรอยตามที่มันถลอกนะครับใบเนี่ยอันดับแรกเลยคือกลิ่นนะครับมันจะมีกลิ่นฉุนนะฮะได้กลิ่นเลยกลิ่นฉุนมากๆแล้วก็อันดับ2ก็คือคันนะฮะพี่น้องคันมากเลยนะฮะต้นนี้คือใครที่เดินเคยโดนหอยคันเล่นงานนะฮะเนี่ยอาการคันเหมือนกันเลยนะฮะอาการคันเหมือนกันเลยนะฮะแล้วก็พี่น้องต้องระวังนะฮะท่านใดที่ชอบต้นไม้พันธุ์นี้นะฮะต้องระวังเลยนะฮะถ้าโดนผิวหนังเมื่อไหร่แล้วก็เป็นเรื่องเลยนะครับพี่น้องอันนี้คือเหมือนเดิมฮะอาการเดิมฮะขาดใบเอ้ยขาดปุ๋ยอาการนี้ขาดปุ๋ยนะฮะแดดค่อนข้างจะสมบูรณ์แต่ขาดปุ๋ยนะฮะแล้วรูปของเขาก็คือนี่ครับราดำเห็นไหมครับนี่รานะครับทำลายนี่ฮะทำลายนี่ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ทำลายใบนี้ได้ก็คือนี่ไงครับคาตาเลยนี่ไงครับไอตัวนี้สามารถกินใบนี้ได้เลยนะครับเนี่ยพี่น้องท่านใดไม่เชื่อว่าคันหรือไม่คันครับตัดแล้วเอายางมาถูตัวได้นะฮะอันนี้คันอีหลีจริงเด้อเขาบอกคันจริงๆนะครับนี่คือไอท่าตัวนี้สามารถกินใบไอเศรษฐีวินสันได้นะครับสงสัยกระเพาะมันน้ำย่อยมันสุดยอดชัดไหมครับเพื่อนๆอย่างนี้ชัดเนาะแสงออกแล้วเอ้ยไม่เจอเลขเลยมีเลขไหมเอ้ยไม่มีแมวนี่นะครับเพื่อนๆเศรษฐีวินสันนะฮะท่านใดที่ปลูกก็ต้องระวังนะครับคือระวังคันนะฮะลูกเต้าไปโดนนี่บรรลัยเกิดเลยนะฮะเนี่ยยาหมองเอาไม่อยู่นะครับแผลหนักเกาเป็นแผลเป็นก็มีหลายรายนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปชมอันนี้นะฮะอีกหลายต้นเลยแหละไม่ใช่ต้นหนึ่งอันนี้คือสาวน้อยปะแป้งนะฮะสาวน้อยเอ๊ะไม่ใช่นี่อ่ะนี่สาวน้อยแหละอันนี้สาวน้อยปะแป้งนะครับสาวน้อยปะแป้งเหมือนกันฮะคันเหมือนกันครับคันเหมือนกันอย่าพยายามไปโดนมันนะครับสาวน้อยปะแป้งไม่ใช่อันนู้นปะแป้งนะครับเห็นไหมครับไอ้นั่นไม่ได้ปะแป้งนะมันดำมันเองนะครับแล้วนี่คือดอกแก้วนะฮะดอกแก้วหอมโหยหวนชวนดมนะฮะดอกแก้ว
ดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกราบขอบพระคุณครับ